สวัสดีค่ะทุกคนกี้คิดว่ากี้คงจะยืนพูดอยู่ตรงนี้ได้ไม่นานนะคะเพราะว่ามีคนเข้ามาในบริเวณนี้ตลอดก็ขอพูดตรงนี้ก่อนแต่เดี๋ยวเราค่อยเดินลงไปด้านล่างกันนะคะทุกคนคะตอนนี้กี้อยู่ที่วัดกลางนะคะวัดกลางอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกคนเห็นไหมคะอันนี้คืออะไรอันนี้คือพระบาทนะคะของพระพุทธเจ้าท่านอยู่ในโรงอะค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวเราจะลงไปคุยกันด้านล่างนะคะกี้กราบพระไปแล้วนะคะแล้วก็ปิดทองไปแล้วที่นี่เขาให้ปิดทองได้เฉพาะบริเวณตรงพระบาทเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะสำหรับใครที่ไม่มีโอกาสไปกราบพระบรมสารีริกธาตุที่สนามหลวงนะคะรวมกับพระอรหันตธาตุของพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรที่สนามหลวงสามารถมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วัดกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ได้นะคะเลยจากนี้ไปนิดนึงก็จะเป็นปราสาทนครหลวงนะคะสำหรับกี้เองกี้ก็ไม่ได้ไปที่สนามหลวงเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่สนามหลวงแล้วเห็นข่าวแวบๆว่าเขาจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปไว้ที่เชียงใหม่นะคะก็คอยติดตามชมสำหรับพุทธศาสนิกชนที่อยากจะไปกราบพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านในเทศกาลของมาฆะที่เพิ่งจะผ่านไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะเดี๋ยวกี้ลงไปข้างล่างดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีคนมาแล้วเราไปรบกวนเขานะคะไปไม่น่าเชื่อนะคะว่าที่วัดนี้คนจะเยอะจริงๆแล้วกี้คิดว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาไม่น่าจะเยอะแต่เราลืมคิดไปว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลแบบวันพระใหญ่ๆแบบเนี้ยบางคนเขาหยุดยาวนะคะคือเขาเรียกว่าอุทิศเวลาให้กับศาสนาไปเลยนะคะเพราะนั้นคนไทยกับการทำบุญนี่เป็นเรื่องที่แยกกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะทุกคนคะอันนี้คือของกี้เคาะไปแล้วนะคะตีคล้องอะไรพวกเนี้ยเขาบอกการตีคล้องเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเคาะแล้วจะทำให้เราแบบสมมติถ้าเราทำงานอยู่ในแวดวงที่ต้องอยู่ในสื่ออะไรเงี้ยเราก็จะโด่งดังถูกไหมแต่จริงๆแล้วการเคาะคล้องหรือการตีระฆังเนี่ยคือการบ่งบอกให้พระอินทร์ที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยได้รู้ว่าศาสนายังคงประดิษฐานอยู่ในพื้นแผ่นดินโลกมนุษย์แห่งนี้นะคะสวยมากทุกคนอุโบสถที่นี่น่าจะเป็นอุโบสถนะคะหรือจะเป็นวิหารกี้ไม่แน่ใจนะคะเมื่อกี้เดินเข้ามาก็คนเยอะเราก็เลยรีบๆลนๆนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีเสมาเปล่านะคะแป๊บนึงนะคะโอเคไม่มีเสมาแสดงว่าเป็นวิหารนะคะหลังไม่ใหญ่มากแต่ว่าภาพเขียนเนี่ยอร่ารามอ่ะใช้คำนี้เลยสวยงามมากคือกี้คิดว่าน่าจะมีการบูรณะแหละนะคะคงไม่น่าจะใช่เป็นแบบของอยุธยาออริจินอลนี่ภาพใช่ไหมคะแต่งดงามมากนะคะสวยงามเขาบอกว่าภาพเขียนเนี่ยจะบ่งบอกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆนี่ภาพใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าเวลาเราไปตามอุโบสถเขาจะมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นเรื่องราวต่างๆของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาที่พุทธเจ้าท่านชนะมารนะคะปราบพญามารวสวดีมารแต่ถ้าเป็นวิหารจะบ่งบอกเรื่องราวของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นๆนะคะที่อยากให้เรารู้ว่าในช่วงเวลานั้นๆเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างนะคะสวยงามมากค่ะทุกคนเรียนเชิญนะคะสำหรับใครที่ไม่มีโอกาสได้ไปสนามหลวงกี้ย้ำอีกทีนะคะสามารถที่จะมากราบพระพุทธรูปปางนี้นะคะที่วัดกลางแห่งนี้ได้นะคะอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทุกคนเชื่อยังอยุธยามีดีจริงๆไม่ว่าจะไปส่วนไหนของอยุธยานะคะทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นเกาะเมืองนอกเกาะเมืองก็มีดีเช่นกันนะคะเดี๋ยวกี้ขอเวลาส่วนตัวในการดูอะไรต่างๆในบริเวณวัดนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าใครมีโอกาสมาปราสาทนครหลวงเลยปราสาทนครหลวงมาประมาณ500เมตรก็ถึงวัดนี้แล้วมันจะมีป้ายบอกอยู่ข้างหน้าว่าเป็นวัดกลางนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเป็นปางปรินิพพานค่ะในประเทศไทยน่าจะอันนี้กี้ไม่คอนเฟิร์มนะในประเทศไทยไม่แน่ใจว่ามีที่นี่ที่เดียวหรือเปล่าอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะคะเดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวกี้แจ้งอีกทีนึงแต่ว่าถ้าใครที่อยู่จังหวัดรอบๆพระนครศรีอยุธยาเรียนเชิญที่อำเภอนครหลวงวัดกลางแห่งนี้มากราบพระพุทธรูปปางปรินิพพานนะคะนี่ค่ะนี่คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเดี๋ยวกี้ขออนุญาตขึ้นไปดูตรงนี้อีกนิดนึงนะคะยังไม่มีคนเข้ามานะคะหนึ่งนะคะ
ี๋ยวเราไปข้างล่างกันนะคะเอ้ยไม่ใช่ไปข้างล่างไปข้างนอกกันแล้วเดี๋ยวกี้จะดูว่ามีเวลาที่เราจะไปแวะที่ปราสาทนครหลวงได้ไหมวันนี้อากาศร้อนมากนะคะทุกคนนี่ค่ะเออลืมบอกไปค่ะหลังจากที่มากราบพระพุทธรูปปางปรินิพพานแล้วเนี่ยกี้เห็นบางท่านเขาเดินรอบนะคะเนี่ยเดินรอบอันเนี้ยค่ะเดินรอบ3รอบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดินรอบเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวใส่ในรายละเอียดให้อีกทีกี้ก็เดินรอบไปกับเขาด้วยเมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นการแบบจะเรียกว่าเดินจงกรมก็ไม่น่าจะใช่เนาะคือเดินรอบเนี่ยค่ะเดินรอบเนี่ยค่ะโอเคนะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ